เราเป็น 2D equilibrium นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับ 2D equilibrium เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบก็คือว่าใน1 rigid body เนี่ยนะครับเราจะมี3 equation นะครับ1 rigid body นะครับมี3 equilibrium equation นะครับ1 equilibrium มี3 equilibrium equation นะครับอันนี้คือแรกที่ต้องทราบนะครับอันที่2นักศึกษาจะต้องรู้จัก supportเห็นไหมครับเราต้องรู้จักซัพพอร์ตนะครับซึ่งซัพพอร์ตมันจะมี3แบบนะครับมันมี3แบบเห็นไหมครับซัพพอร์ตมันจะมี3นะครับซัพพอร์ตแบบที่1ก็คือเราเรียกว่าเป็นโรลเลอร์เห็นไหมครับซัพพอร์ตตัวที่1เป็นโรลเลอร์เราใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของโรลเลอร์ขอโทษสัญลักษณ์ของโรลเลอร์ก็คือแบบนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของโรลเลอร์ซึ่งเมื่อเอาโรลเลอร์ออกเนี่ยเรามีริจิดบอดี้อะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับมีริจิดอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่วางอยู่บนโรลเลอร์นะครับวางอยู่บนโรลเลอร์เนี่ยนะครับถ้าเราเอาริจิดบอดี้เราเอาซัพพอร์ตนั้นออกเนี่ยนะครับเราเอาซัพพอร์ตนั้นออกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดแรงปฏิกิริยาจากโรลเลอร์กระทําต่อริจิดบอดี้โรลเลอร์กระทําต่อริจิดบอดี้จำผมนะครับไม่ใช่ริจิดบอดี้กระทําต่อโรลเลอร์นะฮะเป็นแรงที่โรลเลอร์กระทําต่อริจิดบอดี้เราเรียกว่าเป็นรีแอคชั่นเป็นซัพพอร์ตรีแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้จะมีอยู่ในทิศทางเดียวก็คือ F ในแนวแกน Y นะครับหรือบางคนก็จะเขียนเป็น reaction ในแนวแกน Y อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามี support ที่เป็นแบบที่2ก็คือเราเรียกว่าเป็น pin หรือไม่ก็เป็น hinge อย่างนี้นะครับเป็น hinge หรือเป็น pin นะฮะก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี rigid body อะไรก็ไม่รู้ละนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตรีแอคชั่นเป็นแบบพินหรือแบบฮินช์เนี่ยนะครับเวลาที่เราเอาซัพพอร์ตรีแอคชั่นออกนะครับก็จะเกิดแรงปฏิกิริยานะครับในแนวแกน x กับในแนวแกน y เราเรียกตรงนี้เป็น rx แล้วเรียกตรงนี้เป็น ry โอเคไหมครับแบบนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับอันที่3นะครับเราเรียกก็เป็นฟิกซัพพอร์ตอย่างนี้นะครับเป็นซัพพอร์ตแบบฟิกซ์นะครับเราจะใช้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบฟิกสมมุติดูนะครับว่าถ้าสมมุติผมมีคานก็ได้นะครับมีต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวฟิกเนี่ยนะครับถ้าเราเอาซัพพอร์ตรีแอคชั่นง่ายคือถ้าเราซัพพอร์ตออกเราซัพพอร์ตออกเนี่ยนะครับเราจะเขียนแรงปฏิกิริยา3ตัวนะครับก็คือ RY RX แล้วก็M อย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็น MR ก็ได้นะครับเป็น MR นี่คือ support reaction เราเรียก RX นะครับไอ้เจ้าตัว RX นะครับ RY หรือว่า MR เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็น support reaction เห็นไหมครับเราเรียกมันรวมๆกันว่ามันเป็น support reaction มันคือ reaction ที่support กระทำต่อ rigid body นะไม่ใช่ rigid body กระทำต่อ support นะครับแต่แน่นอนว่ามันเท่ากันเพราะว่า action มันเท่ากับ reaction action มันเท่ากับ reaction นะครับแต่ว่า เนี่ยนะครับเราเขียน support ที่กระทำต่อ rigid body นะครับทีนี้เราลองดูโจทย์กันนะครับผมเวลาที่เราทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยสัญลักษณ์ของตัวนี้เนี่ยจริงๆก็คือ fix แบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคือ fix นะครับงั้นโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้หา support reactionไหนหา support reaction ของตัวนี้สิว่าทำยังไงนะครับหา support reaction ของตัวนี้ก็ไม่ยากอะไรครับก็คือแบบนี้ก็เราก็เขียนไอ้เจ้าตัวคานแบบนี้ครับนี่นะครับแล้วเขียน free body ของตัวนี้ออกมานะครับ ทีนี้ไอ้เจ้าตัวที่จุด A เป็น fix เนี่ยเพราะนั้น support reaction มันก็จะมีกี่ตัวครับ3ตัวนะครับก็เขียนเป็น RAXreaction ที่จุด A หรือเราอาจจะเขียนเป็นแบบสั้นๆที่หลายๆคนมักจะชอบเขียนกันก็คือในเมื่อมันอยู่ที่จุด A ก็เขียนเป็น AX ซะใส่ชื่อเป็น support ที่จุดในคำว่า reaction ก็เป็น reaction AX นะครับตัวนี้ก็เป็นขอโทษตรงนี้เป็น AX เขียนผิดนะครับตรงนี้ก็เขียนเป็น AY ซะโอเคไหมครับแบบนี้นะครับใส่ตรงนี้ก็เป็น MA ซะเรียบร้อยครับนี่ครับนี่คือ support reactionนะครับนี่คือ support reaction นะครับผมมักจะเขียน MA แบบนี้นะครับเพราะเป็นโมเมนต์
ทวนเข็มนาฬิกาเรามักจะให้โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำนักศึกษาเห็นไหมครับเราตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นแกน y ตรงนี้เป็นแกน x แบบนี้นะครับเป็น x y ถ้าเรากำจากเอานิ้ว4นิ้วเนี่ยไปที่แกน y แล้วก็รวบมาหาแกนเอ้ยขอโทษนิ้ว4นิ้วไปที่ x แล้วก็รวบมาที่ y นิ้วหัวไม่โป้งมันจะพุ่งขึ้นมันจะพุ่งขึ้นหรือพูดง่ายคือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามันเป็นบวกถูกไหมครับแบบเนี้ยโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามันจะเป็นบวกเพราะมันพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดแล้วก็กำหนดให้ทิศทางที่มันเป็น เป็นบวกนะฮะมาใส่นะครับแล้วก็กำหนดทิศที่มันเป็นบวกแบบนี้มาใส่นะครับอ๋อผมใส่แม่ผมเบอร์จริงๆนะขอโทษด้วยแม่เช้านี้เบอร์ไปหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับเป็นบวกเรากำหนดแบบนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็จะมีแรงสองแรงเนาะตรงนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับตรงนี้อย่างนี้นะครับตรงนี้52นิวตันตรงนี้30นิวตันอย่างนี้นะครับเวลาเริ่มทำการโจทย์ข้อนี้ให้หา support reaction ครับอันนี้ก็คือ ma นี่นะครับโจทย์ให้หา support reaction ก็ summation force กัน x เท่ากับ0ครับเวลาที่เราทำงาน summation force กัน x เท่ากับ0ครับกำหนดให้ทิศทางไปทางขวามือเป็นบวกนะครับกำหนดให้ทิศทางไปทางขวามือเป็นบวกนะครับมันก็จะได้อะไรครับ30 cos 60องศาผมถูกไหม30 cos 60องศานะครับแรงตัวนี้เนาะเราแรงตัวนี้ครับมาแตกเข้าสู่แกน x 30 cos 60ตัวนี้ถ้าแตกเข้าสู่แกน x แกน y เนี่ยทุกคนจำได้เนาะไอ้แรงตัวนี้ครับถ้าเราแตกเข้าสู่แกน x ผมเขียนแบบนี้นะครับมันก็จะได้แรงแบบนี้ถูกไหมครับผมเขียนด้านบนนะฮะอันนี้ก็คืออะไรครับ30 cos 60องศาอันนี้คือ30 sin 60องศาถูกไหมครับแต่อะไรไม่ถูกไหมตรงนี้เหมือนกันนะครับตัวบนเหมือนกันนะครับตัวบนตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมเอาแรงข้างบนมาเขียนเนาะมันก็จะแตกแรงได้แบบนี้ถูกไหมครับแตกได้แบบนี้นะครับใช่ไหมครับในแนวดิ่งก็คือคูณ12ส่วน23ถูกไหมครับไอ้ตัวนี้เนี่ยแนวนอนก็คือ52คูณด้วย5หารด้วย13ถูกไหมครับโอ้แนวดิ่งผิดดิแนวดิ่งตรงนี้ต้องเป็น12เอ๊ะไม่เบอร์แต่เช้าเลยขอโทษด้วยนะครับคูณด้วย12ส่วน23อย่างนี้12ส่วน13ครับ12ส่วน13แบบนี้นะครับอันนี้ต้องคูณด้วย5ส่วน13นึกออกไหมครับเวลาที่เราทำถูกแล้วนี่ผมถูกแล้วผมขอโทษขอโทษขอโทษเบอร์นะครับอันนี้5อันนี้12อย่างนี้ครับโอเคไหมครับแบบนี้นะครับสักทีเวลาที่เราทำเราก็ดูว่าถ้าเราจะแตกเข้าสู่แกน y เราก็เอาค่าบนแกน y มาใช้นะครับแต่ไอ้13มันยังไงก็เป็นตัวหารนะครับถ้าแตกเข้าสู่แกน x ก็เอาค่าของ x มาใช้ตรงนี้นะครับเก็บไหมฮะไม่เบื่องงนะครับอ่ะเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ได้30 cos 60ลบถูกไหมครับเราก็ลบด้วย52คูณด้วย5ส่วน13ถูกไหมครับมาแล้วเป็นไงครับบวก ax อย่าลืมครับจับเท่ากับ0ครับเป็นสมการที่1ตั้งสมการสมดุลแบบนี้นะครับตั้งสมการสมดุลแบบนี้นะครับให้แรงไปทางขวามือเป็นบวกนะครับกำหนดให้แรงไปทางขวามือเป็นบวกก็เป็นแบบนี้นะครับต่อมา summation force แนวแกน y เท่ากับ0ครับนะครับเราก็กำหนดให้ทิศทางขึ้นเป็นบวกครับกำหนดให้ทิศทางขึ้นเป็นบวกนะครับก็จะได้ a sub y ครับลบด้วย52คูณด้วย12ส่วน23อย่างนี้นะครับเข้าใจไหมครับบวกด้วย30 sin 60โอเคไหมครับมาแล้วถูกไหมครับอันนี้ต้องลบนะใส่บวกลบสองให้ถูกนะครับลบโอเคไหมครับมี AY พุ่งขึ้นนะครับ52กดลงนะครับ52คูณด้วย12ส่วน23กดลงแล้วก็30 sin 60ก็กดลงนะครับตัวนี้จับเท่ากับ0ครับเป็นสมการที่2ครับ
13นะครับขอโทษนะครับ13ขอบคุณมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ summation moment รอบจุดอะไรก็ได้เป็นศูนย์นะครับเพราะว่า take moment รอบจุดไหนก็ได้มันเป็นศูนย์นะครับ take moment รอบจุดไหนก็ได้เป็นศูนย์นะครับนักศึกษาจะ take moment รอบจุดนี้ก็ได้เป็นศูนย์นะครับจะ take รอบจุดนี้ก็เป็นศูนย์หมดทุกจุดเนี่ยมันเป็นศูนย์หมดนะครับเรียกตรงนี้จุด b เนาะเรียกตรงนี้จุด c นะครับจะ take moment รอบจุด a ก็เป็นศูนย์จะ take moment รอบจุด b ก็เป็นศูนย์จะ take moment รอบจุด c ก็เป็นศูนย์นะครับ take moment รอบจุดไหนก็เป็นศูนย์หมดเพราะมันคือ moment รอบแกน z นะครับมันคือ moment รอบแกน z นึกออกไหมแกน z มันพุ่งขึ้นมาเนาะ x อยู่บนพื้นนะฮะที่เป็น x กับ y ตั้งฉากกันนะครับแกน z มันพุ่งขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เรา take moment เนี่ยเรา take moment ไม่ได้เราไม่ได้ take moment รอบที่เราบอกว่าโมเมนต์รอบจุดเนี่ยจริงๆมันคือโมเมนต์รอบแกนนะครับมันคือโมเมนต์รอบแกนนะครับก็คือว่าพูดง่ายคือนักศึกษาเห็นไหมครับว่าสมมุติว่าผมมีชิ้นส่วนริจิดบอดี้แบบนี้ครับอยู่บนเพลน xy เนี่ยเวลามันหมุนมันหมุนยังไงครับมันก็หมุนรอบแกนนี้อย่างเดียวสิมันหมุนได้อย่างนี้อย่างเดียวถูกไหมฮะการหมุนแบบนี้มันคือหมุนรอบแกน z ถูกปะเพราะนั้นหมายความว่าการที่มันเสถียรอยู่ได้เนี่ยมันจะเสถียรอยู่ได้ก็คือหนึ่งคือมันไม่เคลื่อน x มันไม่เคลื่อนที่ในแนวแกน y นะครับก็คือมันไม่เคลื่อนที่เสร็จแล้วมันไม่หมุนมันไม่หมุนอะไรมันไม่หมุนรอบแกน z เพราะว่าแกนที่มันจะหมุนมันมีอยู่แกนเดียวคือแกน z ใช่ไหมฮะมันไม่ได้หมุนแกนรอบแกน x มันไม่ได้หมุนรอบแกน y เพราะมันอยู่บนเพลนมันไม่หมุนได้มันหมุนไม่ได้อยู่แล้วนะฮะนะฮะมันก็เลยหมุนได้แต่แกน z เพราะฉะนั้น summation moment ตรงนี้ครับมันคือ summation moment รอบแกน z ใช่ไหมครับมันคือโมเมนต์รอบแกน z เพราะฉะนั้นจะเทครอบจุดไหนก็ได้มันเป็นความเป็นจริงหมดเพราะถ้าริจิดบอดี้ตัวนี้ไม่หมุนคุณจะเทคตรงไหนมันก็เป็นความเป็นจริงหมดก็คือว่าโมเมนต์รอบแกน z มันเป็นศูนย์หมดโอเคไหมครับเพราะเราเทคโมเมนต์รอบจุดไหนก็ได้นะฮะถ้าสมมุติเราเลือกจุด a เท่ากับศูนย์เราเลือกจุด a เท่ากับศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าเลือกจุด b เท่ากับศูนย์ก็ได้เลือกจุด c ก็เท่ากับศูนย์ก็ได้เขาเรียกว่ามันเป็นจริงทุกคอนดิชันมันเป็นจริงทุกคอนดิชันโอเคไหมทุกคอนดิชันมันจริงหมดเลยคือซัมมิชันโมเมนต์รอบแกน z มันเป็นศูนย์อยากจะเทคตรงไหนก็ได้อยากจะเทคตรงนี้ก็ได้เป็นศูนย์จะเทคโมเมนต์รอบจุดนี้ก็ได้จะเทคโมเมนต์รอบจุดนี้ก็ได้มันเป็นศูนย์หมดโอเคไหมฮะเพราะมันคือความเป็นจริงโอเคไหมครับอีควิลิเบียมมันคือความสมการที่เป็นจริงอีควิลิเบียมมันคือสมการที่เป็นจริงก็คือว่ามันไม่เคลื่อนที่นะครับก็ผลรวมของแรงก็เป็นศูนย์มันไม่หมุนผลรวมของโมเมนต์ก็เป็นศูนย์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าผมอยากจะเทคโมเมนต์รอบจุด A ก็ได้เป็นศูนย์นะครับถ้าบังเอิญถ้าผมอยากจะเทคโมเมนต์รอบจุด A เท่ากับศูนย์มันจะติดตัวแปรตัวเดียวคือ MA มันจะติดตัวแปรคือ MA ตัวเดียวนะแต่ถ้าคุณไปเทคโมเมนต์รอบจุด C เป็นศูนย์คุณจะติด2ตัวแปรมันก็ยังแก้ยากมันคือความง่ายของการแก้เท่านั้นเองแต่ยังไงมันก็แก้หาสมการออกโอเคไหมจะเทคโมเมนต์รอบจุดไหนก็ได้มันเป็นศูนย์หมดอ่ะสมมติผมเทคโมเมนต์รอบจุด A เท่ากับศูนย์นะครับนักศึกษาจำได้นะโมเมนต์ก็คือ r เวกเตอร์ r cross เวกเตอร์ f ซึ่งเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ r คูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ f นะฮะในกรณีที่ r กับ f ตั้งฉากกันในกรณีตั้งฉากกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูครับว่าถ้าเกิดเรามี r กับ f ที่ตั้งฉากกันนะสมมุติผมเทคโมเมนต์รอบจุด a เท่ากับ0นะครับแรงที่ตั้งฉากกับตอนนี้เนี่ยผมแตกออกมามันก็จะเหลือ15มันก็จะเหลือ52คูณด้วย12ส่วน23 12ส่วน13ขอโทษคูณด้วย12ส่วน13อันนี้เป็นแรงเนาะที่มันพุ่งลงมันก็จะเป็นแรงพุ่งลงในทิศนี้ระยะทางที่ตั้งฉากกับมันก็คือระยะอะไรครับก็คือระยะฉาก300มิล300มิลก็คือระยะ300มิลก็คูณด้วย300ถูกไหมครับก็คูณด้วย300เพราะว่าไอ้แรงที่เป็น52ตัวนี้นะครับไอ้แรงตัวเนี้ย52คูณด้วย5ส่วน13มันวิ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางมันไม่มี r ที่ตั้งฉากกับ f ถูกไหมครับเพราะ r ที่ตั้งฉากกับ f ไม่มีเพราะว่าก็ไอ้แรงตัวนี้มันวิ่งเข้าอะแรงตัวนี้มันวิ่งเข้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันระยะทางจาก a ไปหาแรงนี้มันไม่มีตั้งฉากมันมีแต่ขนานถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ไม่มีโมเมนต์โอเคไหมครับก็ไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นดูเป็นนะครับเสร็จแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาไอ้มันเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะเราให้ทวนเป็นบวกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเข็มนาฬิกาก็ติดลบก็เป็น52คูณด้วย12ส่วน23แล้วคูณด้วย300เสียงมาจากไหนเนี่ยถูกละเมื่อกี้กล้องนะครับ52คูณด้วย12ส่วน23แล้วก็คูณด้วย300
นะครับเสร็จแล้วก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ30 ซ้าย 60 องศา30 ซ้าย 60 องศานะครับ30 ซ้าย 60 องศานะครับเสร็จแล้วก็เอามาคูณด้วย700ตอนนี้มีใครทำไม่ได้ไหมครับจับเท่ากับศูนย์เป็นสมการที่สามครบหมดไปใครทำไม่ได้ไหมครับได้ไหมเหลือโมเมนต์เหลือเอ็มขอโทษด้วยผมยังเหลือเอ็มผมขอโทษนะฮะเสร็จแล้วก็มีบวกเอ็มอีกตัวหนึ่งบวกเอ็มเอนะครับจับเท่ากับศูนย์นะครับเป็นสมการที่สามเข้าใจไหมครับเวลาที่เราใส่โมเมนต์ไอ้ที่ support action พยายามใส่โมเมนต์ทวนเข็มในการนะครับเราใส่ค่าบวกจะได้ง่ายโอเคไหมครับนี่หลักง่ายๆนะครับก็คือว่าเราจะมีผลรวมของแรง2สมการผลรวมของโมเมนต์อีก1สมการเป็นแบบนั้นนะครับเป็นแบบนั้นนะครับโอเคไหมครับถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราก็แก้หาคำตอบได้ใช่ไหมฮะเราก็จะมาเพราะฉะนั้น ax ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ax กับ52คูณด้วย10คูณด้วย5ส่วน13ลบออกด้วย30 cos 60องศาอย่างนี้นะครับตอบเท่าไหร่เอ่ยห้าสองหารสิบสามคูณด้วยห้าได้20ลบด้วย30คอส60ปิดวงเล็บตอบห้าครับอันนี้ได้ห้าเห็นไหมครับทีนี้คำตอบเป็นบวกก็แปลว่าทิศทางไปทางขวามือแน่นอนเพราะว่าเรากำหนดให้ทิศทางตามแนวกัน x เป็นบวกเห็นไหมครับเวลาที่เราทำนักศึกษาทำอย่างนี้นะครับนักศึกษาเห็นผมทำไหมครับเราพยายามทำให้เป็นระบบนะครับเห็นไหมผมทำ ax อย่างเงี้ยผมก็จะใส่ ax ตัวอันโนดเนี่ยให้ไปทางทิศของ x บวกนะครับอันโนนให้ไปทิศบวกนะฮะแล้วก็อันโนนตัวนี้ให้ไปทิศทางของ y บวกนะฮะเวลาเราได้คําตอบที่เป็นบวกมาเราจะได้รู้ทิศทางเลยเราไม่ต้องงงอย่าไปใส่ทิศทางมั่วซั่วนะครับทิศทางของแรงที่เราอยากจะหาไอ้เจ้าตัว support reaction เนี่ยพยายามอย่าใส่มั่วนะครับพยายามใส่ให้มันเป็นตามแกนแล้วเราจะไม่งงนะครับเสร็จแล้วก็โมเมนต์เห็นไหมครับโมเมนต์ก็โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นพอเราเสร็จอันนี้ครับก็มาดูต่อเพราะฉะนั้นจากสมการที่สองนะครับจากสมการที่สองเราก็ได้ ay แบบนี้ครับเป็น52คูณด้วย12ส่วน20 12ส่วน13นะครับ12ส่วน13แล้วก็บวกด้วย30ไซน์60องศาครับแบบนี้นะครับก็จะเป็น52คูณด้วย12แล้วหารด้วย13บวกด้วย30ไซน์30ก็คือ1ไซน์60เนาะโอเคไหมครับก็จะได้73.8จุดแปดอย่าลืมใส่หน่วยนะครับนิวตันนะฮะแล้วก็ทิศทางมันก็จะทิศทางขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับเสร็จแล้วเราก็แก้สมการสุดท้ายครับก็คือสมการที่3นะครับก็คือโมเมนต์ MA นะครับ MA ก็จะได้เท่าไหร่ครับ MA ก็จะได้52คูณด้วย12ส่วน12ส่วน13ครับแล้วก็คูณด้วย300อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็บวกด้วย30ไซน์60องศาแล้วก็คูณด้วย700อย่างนี้ใช่ไหมครับเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้นะครับตัวนั้นย้ายข้างตัวนี้เป็นบวกโอเคถูกละนะครับก็จะเป็นสองหก325นิวตันมิลลิเมตรเข้าใจไหมครับแล้วก็ทิศทางมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกาโอเคไหมครับเวลาเราทําแบบนี้นะครับเวลาเราทําแบบนี้นะครับโอเคไหมฮะทีนี้พอเราทําเสร็จนะครับพอเราทําเสร็จนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อนะครับก็คือการเช็คคําตอบนะครับเราทําเสร็จเราอย่าลืมนะฮะเราต้องเช็คคําตอบตรงนี้นะครับทุกครั้งนะครับทําเสร็จต้องเช็คคําตอบทุกครั้งนะครับทําเสร็จต้องเช็คคําตอบทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูครับว่าเวลาที่เราทําเสร็จเราทําแบบนี้ครับ
อย่างนี้นะครับเราก็เอาคำตอบตัวนี้นะครับไปใส่เข้ากลับไปอย่างเดิมนะครับเป็น5นะครับเป็น73.8อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับ2 6 3 2 5แบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแรงตัวนี้มาใส่ครับ52 กับ 30เวลาเราทําเสร็จเราต้องเช็คคําตอบนะครับอย่าลืมเช็คส่วนใหญ่คนจะไม่เช็คนะครับเวลาที่เราเช็คคําตอบครับเราครับว่าเราเทคโมเมนต์เนี่ยรอบแกน Z เนี่ยความเป็นจริงมันคือถูกต้องแน่นอนเพราะว่าโมเมนต์รอบแกน Z มันคือความเป็นจริงคือริจิดบอดี้ไม่หมุนนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเราเทคโมเมนต์รอบจุด A เป็น0นะครับเราเทคโมเมนต์รอบจุด A เป็น0แต่อย่างที่ผมบอกครับว่าเราเทคโมเมนต์รอบจุดไหนก็ได้มันต้องเป็น0หมดยังไงมันก็เป็น0เพราะว่ามันเป็นความเป็นจริงมันคือโมเมนต์รอบแกน Z แต่บังเอิญเมื่อกี้เราเทคโมเมนต์รอบแกน Z ที่จุด A คราวนี้เราลองทําใหม่ครับเราเทคโมเมนต์รอบแกน Z ที่จุด B ครับเราเทคโมเมนต์รอบแกน Z ที่จุด B ซึ่งยังไงก็ตามมันก็ต้องเป็น0นะครับถ้าเราคําตอบเราถูกนะครับเราก็เลยลองตรวจสอบครับว่า summation moment รอบจุด B เนี่ยนะครับเท่ากับ0หรือเปล่าเห็นไหมครับเมื่อเราเอาคำตอบมาใส่เทคโมเมนต์รอบจุด B เท่ากับ0หรือเปล่านะครับลองเช็คคำตอบนะครับมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ30 sin 60ถูกไหมครับตามผมทันไหมครับ30 sin 60เป็นแรงลงนะครับ30 sin 60ก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณได้700นะฮะว่าจากจุด A ไปก็คูณได้700คูณได้700เป็นโมเมนต์อะไรเอ่ยตามเข็มหรือทวนเข็มตามเข็มเนาะตามเข็มก็ติดลบอย่าลืมนะครับกำหนดให้โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเห็นไหมครับเทคโมเมนต์ B ไม่ใช่700ขอโทษเทคโมเมนต์รอบจุด B ก็เหลือแค่400สิเป็น400นะครับถูกไหมครับเพราะระยะนี้มัน400เขียนให้ดูนะครับระยะนี้มัน400เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับก็จะบวกด้วย73.8ใช่ไหมฮะคูณด้วย300ใช่ไหมฮะระยะนี้มัน300ถูกไหมครับเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมไหมครับตามผมทันนะครับโมเมนต์ตามนะครับลบจุด A เนี่ยก็ได้แบบนี้นะครับโมเมนต์ตามลบออกด้วย26325เท่ากับ0หรือเปล่านะครับนั่นคือคำถามนะครับถ้าเท่ากับ0ก็แปลว่าทำถูกถ้าไม่เท่ากับ0ก็แปลว่าทำผิดเข้าใจไหมครับถ้าเท่ากับ0ก็ทำถูกนะครับไม่เท่ากับ0ก็ทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ลองกดเลขครับลบ30คูณ400ลบ10392.3บวกเข้ากับอันนี้ไม่ใช่บวกอันนี้ลบเพราะเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาขอโทษอันนี้โมเมนต์ทวนต้องเป็นบวกอย่างนี้นะครับผมขอโทษลบออกด้วย73.8คูณด้วย30030 160จะไม่ตรงล่ะแสดงว่าทำผิดครับอะไรนะครับเรามีลบจุด A ตรงนี้คำนวณผิดใช่ไหมครับต้องได้30,000เนาะต้องได้32,000นะครับตรงนี้นะครับ32532ถูกไหมครับคำตอบของตัวนี้เนาะผมกดเลขผิดนะครับเดี๋ยวนะครับขออีกทีนะครับ52
คูณ12หารด้วย13คูณด้วย300แล้วก็บวกกับ30ทราย60คูณด้วย700ใช่ครับ32ตรงนี้นะครับก็ต้องแบบนี้นะครับ32 586แบบนี้นะครับใช่ไหมครับจุดห้านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ผิดครับตรงนี้นะครับกดเลขผิดขอโทษด้วยอย่างนี้นะครับก็สุดไหมเนาะใช่ไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เดี๋ยวนะครับเราลองดูกันนะครับบวกกับ1039 1039 2.3อย่างนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับ3253.2อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ติดลบบวกด้วย3258.6.5อย่างนี้นะครับมันก็จะประมาณศูนย์ก็โอเคนะครับศูนย์ประมาณศูนย์โอเคไหมครับอย่างนี้นะครับเวลาที่เราทําเสร็จเราต้องเช็คแบบนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเออร์เลอร์จากการกดเครื่องคิดเลขตอนที่เราปฏิเสธตอนที่เราเพราะมันมีคอสหรือมีไซน์เข้าใจไหมครับ